สวัสดีครับสำหรับที่เพื่อนๆกำลังชมนะครับชุดนี้เป็นเง่าไผ่เลี้ยงหวานทางสวนได้ทำการขุดแล้วก็จะทำการแพ็คนะครับจัดส่งไปที่จังหวัดอุดรธานีพอดีมีน้องได้สอบถามเข้ามานะครับอยากได้ไผ่เลี้ยงหวานสำหรับของทางสวนเองไผ่เลี้ยงหวานที่ปลูกทุกต้นนะครับจะเป็นไผ่เลี้ยงหวานที่ทราบอายุคำว่าทราบอายุก็คือกอแม่ของเขาอะนะครับก่อนหน้าได้ออกดอกตายนะครับของผมเองส่วนใหญ่แล้วจะได้แบ่งจากเพื่อนๆนะครับพี่ๆที่เขาได้ทำการปลูกทีนี้กอแม่ของทางสวนของพี่ๆที่ปลูกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ดาหรือว่าของทางคุณนุที่แบ่งมาให้นะครับคุณย่าน้องไผ่ซึ่งแต่ละสวนก็เจอว่าไผ่เลี้ยงหวานมันออกดอกทีนี้มันก็จะมีเบี้ยเนาะเบี้ยก็คือต้นที่งอกเมล็ดนะครับเมล็ดมันที่งอกใต้กอเดิมนะครับแล้วก็เก็บมาเลี้ยงมาปลูกแล้วก็ทำการคัดสายพันธุ์ซ้ำๆเพราะว่าไผ่หลายสายพันธุ์นะครับเวลามันเกิดจากเมล็ดเนี้ยมันจะมีการกลายพันธุ์ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะตระกูลไผ่เลี้ยงไผ่สางนะครับชุดนี้ทางสวนก็นำมาลงปลูกเอาไว้อย่างน้อยประมาณส่วนใหญ่นะครับแต่ละตัวเนี่ยประมาณ 2-3 ปีขึ้นนะครับตอนนี้ก็ทยอยขุดแบ่งให้เพื่อนๆบางส่วนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ทำการขยายปลูกเพิ่มนะครับ